สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูตำมะขามค่ะมีความแซ่บมีความปลานะคะทานแล้วเนี่ยตาสว่างขึ้นมาเลยเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ง่วงค่ะค่ะทำง่ายค่ะแล้วก็ทำไม่ยากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบก็มีหัวหอมมีกระเทียมปอกเปลือกแล้วมีพริกขี้หนูแล้วก็มีมะนาวแล้วมีมะขามเราจะใช้มะนาวด้วยเพราะว่าเราต้องการความหอมของมะนาวช่วยค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งครกแล้วก็ใส่พริกหอมกระเทียมลงไปตำค่ะเดี๋ยวเราจะตำให้ละเอียดก่อนเลยไปค่ะเราไปตำกันตัดภาพมาที่ตำละเอียดแบบนี้ค่ะถึงขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอาความละเอียดของพริกนะคะแบบนี้ต่อไปเราจะใส่มะขามอ่อนลงไปค่ะมะขามอ่อนจะเข้าสุดแล้วก็เหมาะสุดค่ะถ้าเราใช้เป็นมะขามแก่นะคะมันจะมีความฝาดของเมล็ดมันจะไม่ค่อยอร่อยถ้าเป็นมะขามอ่อนนี่ดีมากมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะตำมะขามให้ละเอียดแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ความละเอียดของมะขามเราเอาความละเอียดที่ประมาณเท่านี้ค่ะเห็นไหมคะเราเอาความละเอียดที่เท่านี้ประมาณนี้ค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะแล้วเราก็จะทำการปรุงรสชาติเลยใส่ปลาร้าลงไปขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราจะตัดใส่ไปที่นิดเดียวเท่านั้นเพิ่มความหอมของมะนาวนิดหน่อยค่ะบีบลงไปเสร็จแล้วเราจะตำคลุกเคล้าเบาๆให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้กลิ่นตีขึ้นมานะคะปลาหอมมากแล้วก็ปรุงก็ปรับเอาตามรสชาติที่เราชอบนะคะถึงเวลาเราก็จะชิมค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราได้เตรียมไข่ต้มไว้แล้วก็ผักกาดขาวเพื่อเป็นกับแก้มรองไว้เสร็จแล้วเราก็ตักตำมะขามใส่ลงไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะสีสันหน้าตารับประทานมากๆรสชาติก็จัดจ้านนะคะหอมปลาสุดๆค่ะแล้วเราก็จะตบท้ายนะคะโรยในตอนท้ายด้วยถั่วลิสงค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูตำมะขามอ่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูคลิปจบแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากไหมเพื่อนๆ นะคะคนไหนไม่เคยลองรับประทานตำมะขามอ่อนนะคะด่วนเลยค่ะต้องรีบไปทำรับประทานกันเลยเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ